อยู่กับผมครับต้อมไอมดวันนี้เรามาทดสอบแทงค์300ณที่บอกว่าพิเศษมากเพราะว่าเป็นสถานที่ออฟโรดโดยเฉพาะเพื่อให้ดูพละกำลังและประสิทธิภาพต่างๆของรถยนต์คันนี้ว่าจะสามารถตอบโจทย์เรื่องของการขับออฟโรดได้จริงๆหรือเปล่าเหมือนกับที่เขาได้วางโพสิชันรถคันนี้มานะครับขอแนะนำกันสักนิดนึงนะครับรีแคปสั้นๆคันนี้ผมยังไม่ได้พรีวิวให้ทุกคนได้ชมเรื่องของสเปคอะไรต่างๆแต่ว่าที่เว็บไซต์ของเรามีลงข้อมูลบอกเอาไว้แล้วแทงค์เป็นแบรนด์ในเครือของกลุ่ม GWM หรือว่า Great Wall Motor นะครับซึ่งทาง Great Wall Motor นั้นตั้งปณิธานเอาไว้ว่าภายใน3ปีนี้จะเปิดตัวทั้งหมด9รุ่นตอนนี้เปิดตัวมาแล้วทั้งหมด8รุ่นนะครับเหลืออีก1รุ่นแทงค์300และแทงค์500ถูกเปิดตัวออกมาพร้อมๆกันโดยราคาเราทราบไปแล้วว่าทั้ง2รุ่นเป็นเท่าไหร่โดยแทงค์300เนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นย่อยคือแทงค์300 Pro และแทงค์300 Ultra ราคาเริ่มต้นที่ 1,600,000 บาทนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นครับคันนี้ดีไซน์เป็นแบบบ็อกซี่สไตล์นะคือเป็นแบบกล่องเราเห็นปุ๊บเรานึกถึงรถยนต์ฝั่งของพวก Jeep บ้าง Range Rover บ้างหรือว่า Mercedes-Benz G-Class บ้างนะครับเราเคยพรีวิว G-Class ให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับคันสีเขียวๆนะถ้าเผื่อว่าใครอยากจะไปชมเขาเน้นเรื่องของการขับออฟโรดแล้วก็ขับในเมืองได้ด้วยมิติตัวถังของคันนี้นะครับความยาวอยู่ที่ 4,760 มม.ครับความกว้างอยู่ที่ 1,930 มิลลิเมตรและความสูงอยู่ที่ 1,903 มิลลิเมตรครับระยะฐานล้ออยู่ที่ 2,750 มิลลิเมตรครับส่วนระยะห่างของล้อคู่หน้าและหลังจะอยู่ที่ 1,608 มิลลิเมตรเท่ากันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับความสูงครับหรือว่า Ground Clearance ของคันนี้อยู่ที่224มิลลิเมตรคันนี้สามารถลุยน้ำได้ด้วยนะครับอยู่ที่700มิลลิเมตรหรือว่า70เซนติเมตรครับความจุถังเชื้อเพลิงคันนี้ให้มาที่75ลิตรนะครับส่วนระบบคุมกำลังของคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ Direct Injection ขนาดกระบอกสูบอยู่ที่ 1,998 cc ครับเครื่องยนต์เนี่ยมาพร้อมพละกำลัง180กิโลวัตต์หรือว่า244แรงม้าครับแรงบิดของเครื่องยนต์อยู่ที่380นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์นะครับที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นระบบไฮบริดอย่างที่ผมแจ้งไปเขาจะเน้นเรื่องของการให้พละกำลังเป็นหลักนะกำลังของมอเตอร์อยู่ที่78กิโลวัตต์ครับหรือ106แรงม้าดังนั้นครับเมื่อรวมเข้าไปด้วยกันนะฮะคันนี้อยู่ที่350แรงม้าส่วนแรงบิดของมอเตอร์จะอยู่ที่268นิวตันเมตรครับมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ9สปีดฝั่งของระบบช่วงล่างของเขานะครับมาพร้อมระบบช่วงล่างปีกนกแบบคู่หรือว่าดับเบิลวิสโบนในโซนของด้านหน้านะส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นมัลติลิงก์นะครับล้อที่เขาให้มานะครับคือดีไซน์มันจะแตกต่างกันนิดนึงสำหรับรุ่น Pro และรุ่น Ultra ขนาดยางที่เขาให้เนี่ยในรุ่นนี้นะครับรุ่น Ultra เนี่ยหน้ายางจะอยู่ที่265ความหนาอยู่ที่65ครับล้อเป็นล้อ17นิ้วนะครับเป็นยางของ Continental นะครับตัวนี้ดอกยางของเขาหรือว่าหน้ายางของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ Ultrain นะครับมีดอกยางที่หนาดีไซน์ให้ดูกันไวๆเนาะที่เราเห็นของคันนี้ก็จะมีไฟหน้าเป็น LED นะครับโลโก้คล้ายๆของแทงค์500นั่นแหละอยู่ด้วยกันใหญ่ๆนะครับมีทรงคล้ายๆหน้ากากของ Iron Man อย่างที่ผมเคยบอกไปนะตรงนี้กระจังหน้ามันดูดีไซน์แบบคล้ายๆเลโทหน่อยๆนะฮะเป็นการรวมกันเข้าไปนะแล้วก็ทรงที่เราเห็นนะส่วนนี้จะยื่นออกมามันเป็นส่วนของเหมือนกันชนนะมี Ultrasonic Sensor อยู่ด้านหน้านะครับมีไฟตัดหมอกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็วัสดุตรงนี้มีนูนขึ้นมานะค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้วินชิลหรือว่ากระจกด้านหน้านะครับก็เป็นทรงขึ้นไปแบบนี้นะครับด้านข้างของเขาจะมีบันไดครับบันไดที่เราสามารถขึ้นไปได้แล้วจะมีทางฝั่งของพื้นอ่ะมันเป็นปุ่มๆขึ้นมานะเพิ่มหน้าผิวสัมผัสเวลาที่เราขึ้นไปแล้วจะไม่ลื่นเวลาขึ้นไปนะครับส่วนตรงที่อยู่ครอบๆตรงนี้นะมันเป็นส่วนของการบังตัวโคลนหรือว่าอะไรบ้างที่เลอะๆที่เราวิ่งไปเนี่ยเห็นไหมคันนี้วิ่งมามันก็จะหนาๆออกมาอย่างนี้นะส่วนที่เป็นตัวเนี้ยเป็นพลาสติกนี่คือตัวรถอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็บังออกมามันจะปิดหน้ายางตรงนี้ด้วยนะมันเสมอกันนี่อันนี้ที่ผมพูดถึงคือที่ตัวยืนขึ้นได้นะครับนี่ตัวยืนขึ้นได้เลยนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมกล้องรอบคันที่อยู่ตรงนี้นะทั้งทางฝั่งของซ้ายและขวานะฮะมีไฟเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็มีการ
จ้งเตือน Blind Spot Warning ให้ด้วยนะครับตัวรถเองดีไซน์เป็นรูปทรงกล่องถ้าในทรงสไตล์ตรงนี้เราขับสัก110นะฮะก็จะได้ยินเสียงชัดขึ้นแน่นอนครับว่าเพราะแอโรไดนามิกของเขาในรถทรงเนี้ยทำขนาดนี้ได้ผมถือว่าอยู่ในระดับที่ดีแล้วนะครับถ้าหากว่าเราไปนั่งกับรถพวก PPB หรือว่าทรงบ็อกซี่แบบนี้แล้วกันนะฮะส่วนเรื่องของยางเมื่อกี้ผมนั่งมากับพี่หนุ่มเมเนเจอร์ก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันไม่ค่อยได้ยินเสียงยางหรือว่ายางใหม่อยู่นะฮะหรือว่าเพราะเก็บเสียงพวกหุ้มซีลอะไรต่างๆหรือเปล่าเพราะว่าขอบประตูตรงนี้เองนะครับเราก็จะเห็นฝั่งของที่เป็นยางผมเห็นอยู่2ชั้นนะครับแล้วอยู่ตรงบานข้างในด้วยเวลาเข้าไปก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับในเรื่องของการเก็บเสียงนะแต่ถ้าขับอย่างที่บอกมันจะมีลมตีพวกนี้ครับเราจะได้ยินสักประมาณสัก110นะ100นิดๆ110แล้วก็จะได้เริ่มยินเสียงละนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ารำคาญจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนข้างบนครับมีราวเป็นราวที่อยู่หลังคาสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างเช่นตัวนี้เราเห็นเป็นเต็นท์นะครับเต็นท์ที่สามารถติดตั้งเข้าไปได้เลยนะถ้าใครอยากจะเอารถคันนี้ขับไปลุยไปอะไรต่างๆนะก็สามารถใส่อย่างนี้ได้นะครับมันอรรถประโยชน์ออกไปในแนวนี้นะครับส่วนโซนนี่ครับด้านหลังซ้ายคือที่เติมน้ำมันนะครับรองรับ E20 ด้วยนะคันนี้อย่างที่บอกเป็นเบนซินเนาะ75ลิตรสำหรับถังน้ำมันดีไซน์ประตูด้านหลังเป็นแบบตัดและไฟท้ายตรงนี้จะเป็นแนวตั้งนะสีแดงเวลาที่เหยียบเบรกไฟสีแดงก็จะติดตรงนี้นะครับดูเก๋สวยดีข้างบนมีที่ปัดน้ำฝนด้วยที่เปิดของเขาอ่ะด้านหลังมันจะไม่ใช่โช๊คอัพแบบไฟฟ้าแต่จะมีโช๊คให้อยู่นะครับกดอย่างนี้แล้วมันจะเด้งขึ้นมาแล้วเราก็เปิดนะครับแล้วก็จะให้พื้นที่ในการเก็บสัมภาระนี่เขามีทั้งหมด5ที่นั่งเบาะสามารถพับ 60-40 ได้เมื่อกี้นะผมเดินทางมาผมนั่งมากับน้องออฟที่สุดรีวิวด้วยกระเป๋าเดินทางของผมกับน้องเอ็มเพิ่งกลับมาจากประเทศจีนเยอะมากนะครับใส่เข้าไปกระเป๋าเดินทาง4ใบใบใหญ่2ใบเล็ก1แล้วก็มีกระเป๋าแบ็คแพ็คอีกนะครับอยู่ด้วยกัน4คนก็ใส่เข้าไปคันนี้ได้นะเราพับบอกไปมันก็จะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากขึ้นอีกเพราะว่าดีไซน์ของตัวนี้มันเป็นทรงกล่องไงอย่างที่บอกมันสูงมันไม่ได้ลาดลงมานะครับเลยเป็นพื้นที่ที่จะสามารถเก็บอะไรได้นะครับด้านหลังเนี่ยผมว่าเก็บดีเลยนะมีพวกกำมะหยงกำมะหยี่อะไรที่ทำให้เป็นวัสดุผิวนุ่มอ่ะไม่ใช่แบบว่าเป็นพลาสติกที่ขูดก๊อกก๊อกแล้วมันก็จะดังอะไรประมาณเนี้ยแต่อันนี้มันเป็นผ้านะครับยกขึ้นมาก็จะมีพวกแบตเตอรี่ของไฮบริดจะอยู่ตรงนี้นะครับมีแม่แรงไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อว่าใครจะทำการเซอร์วิสรถเนาะมีตรงนี้ที่จะสามารถดึงเวลาเราปิดแล้วเราก็ดึงมาปิดอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีออกแรงนิดนึงแบบนี้นะครับปิดได้นะครับฝั่งด้านหลังตัวนี้เป็นยางสำรองครับหรือว่าเป็นยางอะไหล่นะครับไซส์เนี่ยให้มาเท่ากันหมดเลยนะครับอยู่ที่265แล้วก็ความหนา65 R17 แล้วล้อที่เป็นล้ออะไหล่ตรงเนี้ยเป็นล้อลายเดียวกันกับตัวรถด้วยนะอันนี้ที่ให้มามีกล้องด้านหลังด้วยนะดูรอบคันมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์นะครับอ่ะคันนี้มีหลายสีนะรุ่นนี้มีหลายสีอย่างเราขับวันนี้มีสีส้มมีสีขาวด้วยมีสีดำด้วยแล้วก็มีสีเทาโอ้สวยมากเหมือนกันนะครับเป็นไงครับกับที่คาดหวังเอาไว้ในตอนแรกที่เห็นรูปทรงของตัวรถแล้วภายในคงจะแบบไม่มีอะไรเนาะแข็งแข็งป้องแป้งป้องแป้งโอ้แต่บอกเลยครับผิดคาดเข้ามานี่พรีเมียมนะในความรู้สึกของผมนะเรื่องของซอฟทัชมีให้ตรงนี้มีนะครับจออยู่ด้านหลังตรงนี้นะเป็นแนวยาวแบ่งเป็น2จอขนาดจอรวมกันนะครับอยู่ที่ 24.6 นิ้วฝั่งตรงกลางนี่เป็นอินโฟเทนเมนต์ดูข้อมูลแสดงการขับขี่ได้ด้วยนะด้านหลังจอพวงมาลัยเนี่ยแสดงหมวดการขับขี่ได้เหมือนกันแสดงความเร็วแสดงแมปได้ด้วยแล้วก็ดูข้อมูลการขับขี่อย่างเช่นน้ำมันบริโภคไปเท่าไหร่อัตรานั่นนู่นนี่เป็นยังไงนะครับสามารถคอนโทรลได้จากพวงมาลัยนะตรงนี้นะครับคือมันจะบุ๋มเข้าไปนะแล้วตัวเนี้ยมันจะเป็นที่บังแดดเข้ามาให้ด้วยส่วนฝั่งของคนนั่งเนี่ยจะมีความพิเศษขึ้นมาหน่อยอันนี้เป็นเล่นลวดลายลายกราฟิกนะครับจะเป็น PC แข็งและก็ตรงนี้เขาจะมีที่ให้จับด้วยนะเป็นผิวหนังนุ่มเหมือนกันที่เราจับเข้าไปเนี่ยถามว่ามีเพื่ออะไรมีเพื่อเวลาที่เราไปออฟโรดอ่ะมันชันลงเงี้ยรถมันชันหน้าจิ้มลงเราก็จะสามารถจับตรงนี้แล้วก็โหนได้เพื่อที่จะทำให้ตัวเราสเตเบิลนะครับมีช่องแอร์นะครับช่องแอร์มี4ช่องเป็นกลมๆดีไซน์หมุนซ้ายขวาเพื่อเปิดปิดนะตรงนี้ก็ปรับง่ายนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยมีความคล้ายคลึงกับบางแบรนด์ใช่มั้ยถูกต้องครับมันมีความคล้ายคลึงเท่าที่ผมเห็นนะราวๆนี้เล่นสีเป็นสีโครเมียมออกมาดูมีความทันสมัยมากขึ้นมีนาฬิกาตรงนี้ด้วยแล้วตรงปุ่มตรงเนี้ย
เขามีฝั่งของปุ่มคอนโทรลเรื่องของดิฟล็อกด้วยนะฮะล็อกหน้าล็อกหลังนะครับแล้วมีไฟฉุกเฉินตรงกลางก็จะเป็นพวกปุ่มสำหรับการคอนโทรลพวกแอร์คอนดิชันนะครับเปิดปิดปรับโหมดต่างๆเพิ่มลดปรับออโต้มีช่องสำหรับการวางชาร์จไร้สายนะครับเป็น QI Standard มีช่องเสียบ USB A USB C รุ่นนี้เนี่ยหน้าจอของเขาระบบ Infotainment รองรับทั้งระบบ Apple CarPlay และ Android Autoและที่สำคัญฝั่งของ Apple CarPlay เนี่ยรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ด้วยคือเราทำการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับแล้วเราก็จะดีเทคเลยนะว่าจะเปิด CarPlay มั้ยเมื่อกี้ผมก็ลองมาให้แล้วนะครับใช้งาน CarPlay ได้นะครับสะดวกสบายการตอบสนองค่อนข้างดีนะครับตรงนี้นะครับเขาดีไซน์การควบคุมปุ่มที่จะใช้บ่อยๆนะครับไว้ตรงกลางนี่คือคันเกียร์นะครับคันเกียร์ก็จะมีโหมดถอยหลังเดินหน้ามีโหมดแมนนวลด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของโหมดการขับขี่คันนี้นะครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มแล้วกันโหมดการขับขี่จะแบ่งเป็น7โหมดแบ่งเป็นกลุ่มของซิตี้แล้วก็เทเรนนะครับหรือว่าการขับขี่ที่เป็นแบบผจญภัยซิตี้จะมีอยู่4โหมดด้วยกันนะครับโหมดอีโคนะครับโหมดธรรมดาหรือว่าโหมดปกติโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดสลิปเปอรี่หรือว่าโหมดกันลื่นนะครับอีโคเนี่ยจะเป็นโหมดเดียวที่จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อหลังส่วนโหมดอื่นๆเป็นขับเคลื่อน4ล้อทั้งหมดเลยนะครับและแน่นอนครับเรื่องของโหมดการขับขี่แบบออฟโรดจะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดได้แก่โหมดพื้นทรายโหมดพื้นโคลนแล้วก็โหมดโฟโลครับโฟโลตรงนี้เอาไว้ขับเวลาโฟวิวเนาะนะฮะปุ่มของเขาด้านข้างจะมีปุ่มสำหรับการเปิดปิด ventilation seat เพราะว่าเบาะของเขาที่ให้มานะเป็นเบาะหนังแบบเนปป้านะฮะหนังเนปป้ามีเจาะช่องตรงนี้เพื่อที่จะเปิดระบบระบายอากาศได้นะครับเป็นเบาะเย็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาของคนขับแล้วก็คนนั่งเนี่ยเปิดได้เลยจากตรงนี้นะครับส่วนปุ่มที่จะกดเพื่อดูกล้องรอบคันนะครับอันนี้เดี๋ยวเล่าไปเลยกล้องรอบคันเรากดตัวนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเขาจะแสดงอยู่บริเวณโดยรอบและจะแสดงโหมด Transparency ด้วยระหว่างการขับขี่ก็แสดงโหมด Transparency เพื่อที่จะให้มองทะลุไปให้เห็นพื้นนะครับว่าตอนนี้เราขับเป็นยังไงนะครับกดที่อยู่ตรงนี้นะมันจะหมุนดูได้ทั้งซ้ายทั้งขวาปรับมุมต่างๆได้นะแล้วก็จะมีพวก Adaptive Cruise Control ในโหมดของ Follow ให้ด้วยแล้วก็จะมีแทงค์เทิร์นอันนี้ถือว่าสำคัญนะครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังว่ายังไงเอาก็จะเอาไว้ตรงนี้หลักๆเนาะพื้นที่การเก็บสัมภาระเนี่ยจะมีอยู่เฉพาะส่วนข้างบนตรงนี้จะใส่น้ำได้2อันมีถาดใส่ของแล้วก็มีช่องใส่ของตรงนี้ใส่น้ำขวดเล็กได้4อันนะครับที่วางแขนนะฮะลำโพงมาจาก Infinity ซึ่งเป็นซับแบรนด์ของทางฝั่ง Harman Kardon ผมลองฟังแล้วถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยลองปรับเสียงแล้วดีนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับเป็นกลมๆแบบมัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิปให้ด้วยนะครับการควบคุมก็คล้ายๆทางฝั่งของรถ GWM ทั่วๆไปนะครับการไฟเลี้ยวด้านขวาการน้ำฝนด้านซ้ายนะครับการ Adaptive Cruise Control อยู่ตรงกลางนะครับโลโก้แท้งอยู่ตรงนี้นะครับปรับอะไรต่างๆทำได้ง่ายนะตรงนี้เป็นปุ่มกดนะครับเลื่อนได้ด้านบนตัวนี้มีช่อง USB A เสียบกล้องเผื่อใครจะต่อกล้องสำหรับการขับขี่นะครับตัวนี้มีที่เก็บแว่นตานะฮะแล้วก็มีเปิดซันรูฟได้ด้วยนะครับรุ่นอัลตร้าจะมีซันรูฟให้นะครับเราสามารถเปิดได้นะครับกดปุ๊บก็เปิดอันนี้เป็นไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นม่านที่เป็นบังแดดจะเลื่อนอย่างนี้นะครับแบบแมนนวลนะครับส่วนระบบอินทีเรียของเขาเนี่ยเสริมขึ้นมาอีกเพิ่มความพรีเมียมเข้าไปคือเรื่องของไฟแอมเบียนไลท์นะครับมีให้อย่างขอบประตูตรงนี้ก็มีนะครับขอบประตูตรงนั้นก็มีแล้วตรงนี้บุเป็นซอฟท์ทัชมันดูพรีเมียมอ่ะตรงนี้ก็ซอฟท์ทัชแล้วก็ตรงนี้ยังมีที่จับอีกด้วยนะนอกจากที่จับอยู่ตรงนี้สำหรับคนขับแล้วอ่ะอยู่ตรงที่จับประตูอ่ะคือเราสามารถจับได้แล้วก็ยังสามารถวางมือถือแนวตั้งนี้ได้เพราะตรงนี้เป็นพื้นที่นุ่มเหมือนกันนะครับพื้นที่เก็บของอีเล็กน้อยนะฮะมาดูโซนหลังแบบไวๆนะครับเบาะตรงนี้ก็เป็นเบาะหนังสีดำนะครับตรงกลางมีที่วางแขนใส่น้ำได้นะครับพับลงแบบ60 40เล็กรูมผมเหลือประมาณ4กำปั้นนะครับ165นะส่วนสูงของผมด้านบนนะครับ2กำปั้นนิดๆนี่2กำปั้นนิดๆมีที่โหนนะครับตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะครับมีที่จับตรงนี้ด้วยถือว่ามีสเปซค่อนข้างเยอะนะครับพื้นที่ตรงนี้เรียบมีแอร์ด้านหลังปรับซ้ายขวาได้นะครับขึ้นลงแต่ปรับระดับของแรงลมไม่ได้ต้องปรับจากข้างหน้ามีช่อง USB A 2ช่องอยู่ตรงนี้นะครับเอาไว้ชาร์จมือถือใส่ของเล็กน้อยนะฮะมีไฟ LED Ambient Light อยู่ตรงนี้ลำโพงตรงนี้นะครับมีไฟที่สามารถเปิดได้จากตรงนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นโซนของด้านหลังนะถือว่ากว้างขวางแล้วก็นั่งสบายด้วยน้องๆที่นั่งมาด้วยเนี่ยโอเคมันได้รับความรู้สึกเวลาที่วิ่งอยู่บนถนนลูกรังเยอะๆแต่ก็ถือว่านั่งสบายในระดับนึงนะครับก็มีกระเด้งกระดอนอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกตึงตังอะไรมากนะครับนี่เป็นฝั่งของโซนด้านหลังครับThank you.
ั่ง infotainment ของตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวกลางเป็นระบบสัมผัสนำแบ่งเป็น2ฝั่งตัวนี้รองรับ Android Auto รองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายมีระบบนำทางนะครับนี่โหมดสำคัญหลักๆของเขานะจะอยู่เรื่องของเนี่ยโหมด Offroad ที่เวลาเราเข้าไปเนี่ยมันจะบอกรูปแบบของการขับขี่ต่างๆอันนี้ผมว่ามันเป็นประโยชน์มากๆทั้งมุมมองอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมมันก็จะดูเป็นพวกกล้องอะไรให้เห็นรอบคันเวลาที่เราจะใช้โฟโล่หรือจะกดล็อกหน้าหรือว่าล็อกหลังแสดงข้อมูลตรงนี้หมดหรือว่าเวลาขับไปน้ำนะครับก็จะบอกเนี่ยเวลาที่เราเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยก็จะมาแบบนี้ด้วยถือว่าดีนะแล้วก็มีเสียงประกอบด้วยนะครับ UI ทำได้ดีทำได้สวยครับเนี่ยผมว่าปรับปรุงดีขึ้นเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็จะมีการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับดูในนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างง่ายข้างหลังแสดง GPS อะไรด้วยนะครับเผื่อเรานำทางเนาะโอเคให้ดูกันไวๆแบบนี้แล้วกันครับประสบการณ์การขับขี่ผมขอแบ่งเป็น2ก้อนคือเรื่องของการขับในถนนที่เป็นโรดละกันที่เราเห็นทั่วไปลาดยางคอนกรีตอะไรก็ว่ากันไปเนาะแล้วก็ถนนออฟโรดฝั่งของโรดเนี่ยคือโหมดที่เราใช้อย่างที่บอกผมมี4โหมดนะครับถ้าเราอยากได้ประหยัดมากที่สุดนะครับให้ใช้โหมดอีโคเพราะว่าโหมดอีโคจะเป็นการขับเคลื่อนแบบ2ล้อหลังนะแต่ถ้าใครอ่ะจะได้อัตราเร่งที่ดีที่สุดให้ใช้โหมดสปอร์ตรู้สึกว่าตอนที่ใช้โหมดอีโคกับโหมดนอร์มอลอัตราเร่งของคันเร่งเนี่ยมันไม่ได้มาไวตามที่เราต้องการมากเท่าไหร่นะครับก็ไปได้เรื่อยๆเน้นไปได้เรื่อยๆแล้วกันมันต่างกันไม่ได้เยอะแต่ถ้าสมมุติเปลี่ยนเป็นสปอร์ตปุ๊บพุ่งไปได้เยอะเลยเวลาที่เราจะเร่งแซงอะไรต่างๆนะครับสามารถทำได้และถ้าสมมุติว่าใครอยากจะแบบให้มันเร็วมากกว่านั้นเราสามารถใช้ Pedal Shift ได้ครับ Pedal Shift ตรงนี้สามารถปรับขึ้นปรับลงได้อันนี้เป็นปกติของพวกรถยนต์น้ำมันนะครับแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่รถที่เป็น SUV ที่เน้นเรื่องของความสะดวกสบายหรือว่านุ่มนะครับไม่ได้เน้นเรื่องของความนุ่มถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อย่างแทงค์500แทงค์500ตรงนั้นผมว่านุ่มสบายกว่านะแต่ตัวนี้เนี่ยเวลาที่วิ่งผ่านถนนที่มันเป็นคอนกรีตหรือว่าถนนลาดยางก็ยังให้ความรู้สึกอยู่ที่มันไม่ได้ย้วยนะฮะไม่ย้วยแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปไม่ได้ตึงตังจนแบบว่าพอเวลาเจอรอยต่อหรือว่าเจอหลุมใหญ่ๆเป็นถนนที่ลูกรังแล้วกันลูกรังแล้วก็มีหลุมอ่ะผ่านไปได้สบายเรายังรู้สึกอยู่ว่ามันผ่านหลุมตรงนั้นนะครับแต่ก็ไม่รู้สึกว่ามันจะตึงตังอะไรมากนะครับอันนี้คือเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับพวงมาลัยเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าปรับโหมดที่ไม่ใช่โหมดสปอร์ตเนี่ยมันแอบจะเบาหน่อยคือตั้งแต่ตอนผมขับ Ola Good Cat ละนะครับผมว่าพวงมาลัยออกแนวเบาขับง่ายสบายเหมาะสำหรับคนที่อย่างเป็นผู้หญิงก็ได้ถ้าผู้หญิงขับคันนี้ถามว่ามีแรงส่งในการหมุนพวงมาลัยไหมทำได้แต่ผู้ชายบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบมันอาจจะเบามากเกินไปแม้ว่าปรับเป็นโหมดสปอร์ตของผมอ่ะพอปรับเป็นโหมดสปอร์ตปุ๊บผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่หนักมากเท่าไหร่ตามที่เราต้องการแน่นอนครับว่ารถคันนี้อาจจะไม่ได้เน้นมาเพื่อใช้ความเร็วในถนนที่มันเป็นรถอ่ะแต่ถามว่าขับเร็วได้ไหมก็ขับมานะกับน้องออฟที่สุดรีวิวมาเนี่ย150-160มันก็ขับได้นะเพราะเครื่องยนต์มัน 2.0 300กว่าแรงม้านะมันก็ค่อยไหลขึ้นมาแต่มันก็จะไม่ได้ปูดปาร์ตกระชากมากนะครับเรื่องพวงมาลัยบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับผมคุยกับรุ่นพี่2คนนะครับทั้งนาเต้ยเองแล้วก็ทั้งพี่หนุ่มด้วยพี่หนุ่มบอกว่ากำลังดีใช้ได้ตัวนี้นะครับนาเต้ยบอกว่าอาจจะมีระยะฟรีมากไปหน่อยนะครับส่วนผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะมีระยะฟรีอยู่บ้างเวลาที่เราขับไกลๆนะครับส่วนเรื่องของเบรกครับถ้าเราปรับโหมดอีโคหรือว่าโหมดถ้าเป็นนอร์มอลเนี่ยอาจจะมาช้ากว่านิดนึงเวลาที่เราแตะลงไปเพราะว่าเขาอาจจะใช้ระบบมอเตอร์มาช่วยเบรกเพิ่มเติมด้วยก่อนที่เราจะกดลงไปนะครับโดยรวมสำหรับเรื่องของการเก็บเสียงถือว่าโอเคนะมันก็มีเสียงพวกเข้าทางพวกเนี้ยทางโซนเนี้ยที่เราขับกันบ่อยๆสักประมาณ110เริ่มได้ยินเสียงค่อนข้างชัดเพราะว่าด้วยความที่คันนี้มันเป็นทรงบ็อกซี่เนาะมันไม่ได้เหมือนพวกรถซีดานไม่ได้เหมือนพวกรถครอสโอเวอร์ที่เล่นไดนามิกเยอะๆตัวนี้เขาจะมีความเป็นกล่องๆนะฮะดีไซน์เพื่อความบึกบึนบุกนะครับอันนี้คือเรื่องของการเก็บเสียงแต่โดยรวมผมรู้ว่าเก็บเสียงก็ใช้ได้ไม่ขี้เหร่ครับไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าขับไปโอ้ยได้ยินข้างนอกแบบเยอะอีกแล้วอะไรเงี้ยจนคุยกันไม่รู้เรื่องต้องเปิดเพลงอะไรก็ว่ากันขนาดนั้นนะคราวนี้ในฝั่งของประสบการณ์ออฟโรดเป็นยังไงต้องบอกว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่2ที่ได้ขับแท้งก่อนหน้านี้เป็นรุ่น500และครั้งนี้เป็นรุ่น300แท้ง300มันดีกว่าในแง่ของตัวรถไม่ได้ใหญ่มากเท่ากับแท้ง500นะครับเป็นเทียบกับพวก PPV ทั่วๆไป
นะความยาว 4.7 เมตรแล้วยางที่เขาให้มานี่เป็นยางอัลเทอร์เรนคือเป็นยางที่มีดอกเอาไว้ลุยได้ทริปนี้เรามาขับขึ้นเขายายเที่ยงเป็นพื้นที่สำหรับการออฟโรดแบบแท้ๆมีทั้งโคลนมีทั้งลูกรังมีดินมีร่องมีหินแล้วหินใหญ่ด้วย การขับขี่มันเริ่มต้นด้วยพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทุรกันดารอะไรมากก็เป็นทางโคลนทางอะไรที่เป็นแบบหลุมก็ใช้ All Wheel Drive ธรรมดาได้ยังไม่ต้อง Follow อันนี้ก็จะแนะนำว่าถ้าสมมติว่าเป็นทางในลักษณะนี้ทางลูกรังหรือว่าทางที่ไม่ได้มีความชันเยอะหรือว่าทางต่างระดับเยอะใช้ All Wheel Drive มันก็จะทำความเร็วได้ดีกว่านะฮะพอผ่านจาก Follow มาแล้วถ้าสมมติว่าอยู่ในพื้นที่ที่ถนนไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องใช้ความระมัดระวังสูงมากถนนคูขาทั่วๆไปเราเปลี่ยนมาเป็นโหมด All Wheel Drive ธรรมดาได้เพราะโฟลโลนี่มันจะเป็นความเร็วต่ำในจุดที่ต้องการความเนียนแล้วกันต้องการความระมัดระวังสูงในการขับนะครับลองดูตรงนี้เนี่ยมีน้ำหน่อยนะเราก็หลบลายน้ำนิดนึงนะครับสบายนะวึด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 เลยนี่ใครดูถูกน้องแทงค์300เอาไว้ต้องมาลองพื้นที่อย่างนี้เอาจริงพิสูจน์ให้ได้ดูนะครับพิสูจน์ให้ได้ดูว่าของดีจริงคราวนี้โหมดโฟโลคราวนี้เนี่ยของสนุกเลยเราเองอ่ะกลัวเพราะว่าเราไม่ได้เคยขับรถในสไตล์นี้มาก่อนสกิลการขับออฟโรดของเราแบบถนนปิดจริงๆนะผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าศูนย์ไม่ได้เรียนมาก่อนนะครับแต่ก็ดูการแข่งแรดดี้ตรงนี้มาบ้างดูนั่นนี่มาบ้างครูพักรักจำมาบ้างเหลือเชื่อครับไปทางถนนเนี่ยคืออินสตรัคเตอร์เข้าไปก่อนแต่ผมก็พยายามขับตามไปแล้วมันก็ขับง่ายจริงๆความสูงกาวเคแลนด์ที่เขาบอกว่า224มิลลิเมตรนะครับขับไปในพื้นที่นั้นโอ้ผมเห็นทางต่างระดับต่างๆผมกลัวมันขูดมันนั้นมากเลยแต่ก็ไม่ขูดและมันทำให้เราผ่านไปได้ทั้งทางชันลงน้ำนะครับหรือว่าทางโคลนมีทางลื่นทางอะไรขับมาทำให้เรารู้เลยว่ารถที่เขาดีไซน์มาให้ช่วงล่างแบบนี้ล้อแบบนี้ยางแบบนี้เซตอัพมาจากโรงงานไม่ได้ตั้งค่าอะไรมากมายนะครับไม่ได้ตั้งค่าอะไรพิเศษไม่ต้องเสริมอะไรคือขับออกมาจากโรงงานประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาขับในพื้นที่แบบนี้ที่เราเห็นในคลิปที่ผมกำลังโชว์ให้ดูอยู่เนี่ยทำได้จริงเราก็แบบโอ้ดีเลยอ่ะไม่คิดว่ามันจะทำได้คือเรากลัวว่ามันจะไปไม่ได้แล้วทางบางจุดนะที่มันเป็นแบบทางต่างระดับเยอะๆหรือว่าหลุมค่อนข้างเยอะๆเวลาที่เราผ่านหินน่ะมันก็จะมีก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนเล็กก้อนใหญ่ปนกันเวลาที่มันตกลงไปอ่ะตกที่หลุมตรงนั้นผมว่าช่วงล่างเนี่ยมันดีเลยนะมันไม่รู้สึกว่าปึ้งแล้วเรารู้สึกว่าต้องเขย่าตัวอะไรเงี้ยผมก็เคยไปนั่งกับพวกรถยนต์ 4 wheel พวกทางฝั่งของรถกระบะ 4 wheel รถ4ประตูบ้างที่เขาขับขึ้นเขาผมเคยไปเที่ยวพวกภูลมโลแล้วเขาจะนั่งกระบะพวก 4x4 ขึ้นไปแหละเราจะเห็นเลยว่าช่วงล่างแบบปังๆๆอะไรแบบนั้นเรารู้สึกไม่สบายเลยแต่คันเนี้ยสบายอย่างเหลือเชื่อนะครับคนนั่งข้างๆก็จับมีที่หัวทั้ง 2-3 ที่อ่ะแล้วขับไปด้วยกันนะดูวิวดูอะไรนะฮะแล้วที่มันสำคัญที่สุดเลยผมชื่นชอบมากๆคือกล้องรอบคันอย่างที่ผมพาดูตอนแรกข้างหน้าข้างหลังข้างๆมีหมดและเขาจะมีการซิมูเลตหรือว่าการจำลองเวลาที่เราขับไปเราจะเห็นพื้นด้วยเป็น transparency เราจะเห็นเลยว่าข้างหน้าเป็นหลุมเป็นบ่อหรือว่ามีก้อนหินอะไรตรงนี้ช่วยได้มากเพราะเวลาที่เราขับขึ้นเวลามันชันเราจะมองไม่เห็นนะเราจะเห็นแต่กระโปรงหน้านะครับเบาะผมปรับขึ้นมาสุดแบบนี้ก็เห็นได้ในระดับนึงที่มันรู้สึกว่ามันเราเห็นวิสัยทัศน์ที่ดีที่เหมาะในการขับขี่ในลักษณะแบบนี้แต่อีกกล้องรอบคันตรงนี้ช่วยได้เยอะมากทำให้อุ่นใจมากเวลาที่ขับขี่และเราก็ผ่านอุปสรรคนั้นมาได้นะครับเปิดโหมดที่เห็นทรานสเปอร์เรนต์ข้างในรถนะข้างล่างรถดูนะฮะทางนี้ก็แอบจะโหดอยู่นะมีน้ำด้วยมันก็เป็นทางขูขาก็จริงแหละแต่ช่วงล่างอ่ะผมรู้สึกนะไม่กระแทกแดกดันและเรารู้สึกว่านั่งสบายกับสภาพภูมิประเทศแบบนี้แล้วกันต้องอย่าเรียกว่าถนนภูมิประเทศแบบนี้รู้สึกว่าคันนี้ขับง่ายนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์มองดีอันนี้ผมปรับสูงสุดละเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาตรงนี้หน่อยทางตรงนี้มีฝนตกก่อนหน้านี้นะครับก็ชุ่มๆด้วยนะทางนี้ก็ชันขึ้นไปมีถนนคอนกรีตนิดหน่อยแล้วก็มีความขรุขระเพราะเป็นถนนคอนกรีตแตกด้วยนะดูลายที่ขึ้นก็เนี่ย
ขึ้นเสร็จปุ๊บขวาหน่อยมีก้อนหินระหว่างนี้มีตะปุ่มตะปั่มก็คือก้อนหินแล้วก็มีถนนเปียกโคลนด้วยกันนี่ผมว่าผมเกรงแทนรถมากกว่านะเนี่ยน้องแทง300บอกว่าเอ้ยขนาดนี้ถนนเนี้ยสบายสบายได้จริงครับโหลอดแล้วและมีอีกโหมดก็คือเรื่องของแทงเทิร์นที่เขามีมาให้ก็เอาไว้เลี้ยวเวลาที่เราเจอพื้นที่ที่มันแคบแล้วก็ต้องเป็นทางพวกทางโคลนหรือว่าทางลูกรังหรือว่าทางอะไรที่ไม่ใช่ทางที่เป็นทางลาดยางนะครับมันจะทำให้วงเลี้ยวแคบขึ้น50เซนถึง1เมตรเลยนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะจริงๆเดี๋ยวเราจะทำแทงเทิร์นนะครับเข้าฟูลโลแล้วก็กดครูซคอนโทรลของตัว4 wheel นะครับแล้วก็ทำแทงเทิร์นนะปลดหมุนพวงมาลัยขวาสุดแล้วก็ค่อยๆปล่อยครับเราจะสังเกตนะฮะเติมคันเร่งนิดนึงครับนะครับที่ล้อมันก็จะพยายามหมุนอันนี้ผมยังไม่เติมคันเร่งเลยนะยังไม่เติมคันเร่งเลยนี่เราจะเห็นว่าหลังขวามันจะดิฟเองนะครับไปประมาณนี้นะตัวน่าจะเข้าใกล้ไปนะครับถึงก็ประมาณนี้เราจะเห็นว่าพื้นที่ที่มันเป็นพวกโคลนพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในจุดที่มันเหมาะสมนะฮะเราใช้ตัวนี้ได้เลยมันจะทำให้เราสามารถเลี้ยวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสรุปโดยรวมมั่นใจมากขึ้นหลังจากได้ขับคันนี้เข้าไปในพื้นที่แบบนี้นะครับทุรกันดารแบบนี้สูงด้วยชันด้วยหินด้วยโอ้โหโคลนด้วยมันทำให้รู้สึกว่าถ้าใครชอบรถสไตล์แบบนี้อยากจะได้รถที่ขับเข้าไปแคมปิ้งไปลุยในพื้นที่แบบนี้หรือว่าเราต้องอยู่กับไร่กับสวนหรือว่าเราต้องเจองานในลักษณะนี้และเราอยากจะได้ความเป็น 4-wheel drive แบบ Real 4-wheel drive แบบ off-road ได้ด้วยคันนี้มีมาให้ขับแล้วก็ใช้งานได้อยากจะออกไปแคมปิ้งไปใช้ชีวิตใช่ไหมเนี่ยมีของแต่งนะหลังคามีแหลกตรงนี้ข้างบนหลังคาเนี่ยใส่ที่นงที่นอนหรืออะไรก็ตามแต่ให้ขนไปนะครับรอๆเลยตรงเนี้ยผมว่าน่าจะมีชุดแต่งออกมาอีกเยอะของแต่งเสริมออกมาตรงเนี้ยอีกเยอะสำหรับแทงค์300ตัวนี้โอ้เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าเล่นแต่เรื่องของแน่นอนแหละคนจะคิดว่าแล้วความประหยัดล่ะเป็นยังไงรถไฮบริดผมเกิดตั้งแต่เริ่มต้นไฮบริดของคันนี้มาเพื่อพละกำลังเอามาช่วยเครื่องยนต์ประหยัดมันไม่ได้ประหยัดมากหรอกถ้าขับมาในทริปตรงนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยนะ 7-8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ขับปั้นเอาแล้วแต่นะแต่ถ้าสมมติว่าอยากขับประหยัดมากที่สุดก็อย่างที่บอกขับอีโคหรือถ้าอยากขับประหยัดมากที่สุดก็ต้องไปนู่นเลยนะครับรถยนต์ไฟฟ้าก็ได้ Great Wall มีของ Ora นะครับหรือรถยนต์ไฮบริดที่เป็น Plug In Hybrid ก็จะมีฮาวาว S6 PHEV อันนั้นคือเน้นประหยัดนะแต่ถ้าเน้นสายใช้ชีวิตทำกิจกรรมตัวนี้ลุยป่าลุยเขาเท่ๆบ็อกซี่พร้อมกับการตกแต่งแบบนี้แทง300ตอบโจทย์ในราคาที่เข้าถึงได้ที่เริ่มต้น 1.6 ล้านเป็นต้นไปนะครับโอเคมาบอกเล่าประสบการณ์ให้ได้ฟังหลังจากที่ได้ Test Drive คันนี้นะครับอยู่กับเขา2วัน1คืนกับแทง300พิจารณาเป็นข้อมูลดูครับผมอยากจะแนะนำให้ใครที่ชื่นชอบรถสไตล์นี้มาลองขับด้วยตัวคุณเองดีกว่านะครับไม่ต้องเชื่อผมมากแต่ผมก็บอกเล่าจากประสบการณ์โดยตรงนี่แหละพาเอาภาพมาให้ดูเอาคลิปมาให้ดูบอกเล่าระหว่างการที่ขับขี่ให้ได้ฟังกันว่าเป็นยังไงนะครับและสุดท้ายคุณจะเป็นคนเลือกเองว่าคุณจะชอบลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่ารถสไตล์แบบนี้ในบ้านเรายังมีไม่ค่อยเยอะถ้าเป็นดีไซน์แบบนี้นะพละกำลังแบบนี้ประเทศไทยอาจจะเพิ่งมาเราเพิ่งเห็นแทงค์500กับแทงค์300อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคุณภาพของรถเป็นยังไงขับแล้วเป็นยังไงแต่ที่ผมให้เห็นในวันนี้ทั้งเทคโนโลยีทั้งการดีไซน์ทั้งประสิทธิภาพอะไรต่างๆมันพิสูจน์ได้แล้วสำหรับผมโอเคถ้าผมอยากได้รถสไตล์ประมาณนี้นี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆนะตอนนี้ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับคนต้องการรถสไตล์นี้มาดูและก็มาลองขับพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองว่าเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็คงบอกเล่าฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครอยากได้ข้อมูลอื่นเพิ่มเติมไปดูคลิปของหลายๆสื่อด้วยก็ได้ครับพี่หนุ่มก็ได้นะเต้ยก็ได้หรือว่าใครต่างๆที่มาในทริปเนี้ยเราจะได้เห็น
และจะช่วยประกอบการตัดสินใจของเราได้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยและมีคำถามหรืออะไรอยากจะคอมเมนต์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปครับเดี๋ยวเรามาคุยกันคลิปนี้ผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ